สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องถนอมศักดิ์เงินชาแนลฮะจะหลงไปเงินลอยอย่างเคช่องถนอมศักดิ์ชาแนลวันนี้ก็พา FC ทุกท่านก็มาเยี่ยมชมสถานที่นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆร้านอาหารนะฮะเป็นร้านอาหารส่วนน้ำกึ่งธรรมชาตินะครับได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับชื่อร้านอาหารนี้มีชื่อว่าเป็นชื่อร้านตำนานป่าครับผมนะตำนานป่านะครับออกแบบมาได้สวยงามมากครับพี่น้องครับร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติได้ดีมากนะครับแล้วก็มีส่วนน้ำให้เด็กๆไปเล่นกันนะครับก็ได้พาเด็กๆมาเล่นน้ำนะเดี๋ยวจะพาไปดูครับนะครับแบบนี้ก็จะเป็นส่วนน้ำครับเด็กๆก็มาเล่นกันฮะมาปางกับพี่อุ้มก็ได้อยู่ด้านบนนะครับถือว่าทำได้สวยงามครับผมค่าเข้าคนละ200นะคนละ200ครับผมนะครับเด็กก็คนละ100นะผู้ใหญ่ก็ราคาเดียวเลย200นะครับผู้ใหญ่เด็กเล่นกันสนุกสนานครับผมด้านบนก็จะเป็นน้ำพุให้ดูชมให้ดูแค่นะครับร่มรื่นเป็นธรรมชาติดีครับร้านนี้นะครับเคยมานั่งกินข้าวนะครับก็อาหารก็อร่อยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นการสนุกสนานนะครับด้านนี้จะเป็นสะพานไม้นะครับสะพานไม้ก็ดูสวยดีเอาตอไม้มาทำเก๋ไปอีกแบบเลยครับพี่น้องครับนะครับเมื่อตอนจีบแม่มะปางใหม่ๆก็พาแม่มะปางมาเนี่ยมาสะพานนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะด้านนี้ก็จะเป็นคลองครับเป็นคลองน้ำเลยนี่ฮะร่มรื่นถ้าปลูกไม้แล้วถ้าทำเป็นแนวธรรมชาติแล้วก็จะต้องเป็นมีต้องมีน้ำแหล่งน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำไปรดต้นไม้นะครับนี่แหละฮะถือว่าออกแบบมาได้ดีครับออกแบบมาได้ดีมากเป็นส่วนอาหารด้านในเป็นส่วนอาหารครับเป็นส่วนอาหารด้านในแบบมาได้ดีเยี่ยมมากครับเนี่ยร่มรื่นนะครับช่วงเย็นๆนี่โอ้โหบรรยากาศสุดยอดนะครับพี่น้องนะครับเอาบรรยากาศนะครับร้านอาหารกึ่งแบบธรรมชาติมาให้ชมครับตอนนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับผมถนอมศักดิ์ Channel จะพาไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ไหนในจังหวัดระยองอีกนะครับคอยติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม